ช่วงนี้มี2สมาร์ทโฟนที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็สับสนไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีเพราะว่า2สมาร์ทโฟนนี้ต่างระบบปฏิบัติการกันแต่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือ S6 กับ 6S จากค่าย Samsung แล้วก็ค่าย Apple นั่นเองส่วน2ตัวนี้จะมีฟีเจอร์ไหนที่เด็ดสุดๆเป็น Killing Feature ถ้าคุณเลือกเครื่องนึงอาจจะต้องเสียดายอีกเครื่องนึงออกแนวว่ารักพี่เสียดายน้องบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะS6 S-Screen หน้าจอโค้ง2ข้างเป็นเครื่องแรกของโลกมาพร้อมกับฟีเจอร์ให้เข้าถึงการใช้งานได้ง่ายขึ้นทั้ง People Age ดู Notification อัปเดตข้อมูลหรือว่าใช้แอปพลิเคชันที่เรียกใช้บ่อยๆได้ 6S 3D Touch รูปแบบการสั่งงานแบบใหม่กดหน้าจอเพื่อเรียกช็อตคัทนอกจากนี้ยังมี Pick and Pop กดพรีวิวเนื้อหาได้แค่แตะเบาๆ S6 OK Google ให้สอบถามข้อมูลได้จากทุกหน้าจอมือถือมี Google Now on Tap ที่ฉลาดขึ้นอยากรู้อะไรเมื่อไหร่ก็เปิดขึ้นมาให้มันสแกนแล้วก็หาคำตอบให้แบบอัตโนมัติ 6S ใช้งาน Siri ได้จากทุกหน้าจอมือถือแค่พูดคำว่า Hey Siri แถมยังรองรับภาษาไทยให้สวัสดี Siri ได้ด้วยนอกจากจะบอกข้อมูลได้แล้วยังเป็นเพื่อนคุยแก้เหงาได้ด้วยนะS6 Gesture Control Selfie ได้ถ่ายภาพได้แบบไม่ติดแขนเพียงแค่พูดคำว่า Capture Cheese หรือจะใช้มือก็ได้ถ้าใครไม่ถนัดจะใช้ Hard Rate Sensor ด้านหลังก็ไม่ว่ากันนะ 6S EyeSight Camera เพิ่มความละเอียดของกล้องจาก8ล้านพิกเซลเป็น12ล้านพิกเซลพร้อมเทคโนโลยีที่ทำให้ภาพคมชัดลด Noise มีกันสั่น OIS และก็ยังรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K S6 USB On The Go โอนถ่ายข้อมูลได้ง่ายสะดวกสบายสุดๆ6S ด้านความปลอดภัยเป็นระบบปิดแอปพลิเคชันต่างๆถูกคัดกรองรายละเอียดก่อนขึ้นสโตร์ปลอดภัยหายห่วง S6 Multi Window ให้ใช้งาน2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอได้หรือจะเป็น Pop-up View ให้สลับแอปพลิเคชันได้สูงสุดถึง5แอปในคราวเดียว 6S แอปพลิเคชันดีๆมีให้เลือกเยอะสลับแอปได้หลากหลายไม่หน่วงรุ่นนี้เขาให้ RAM 2GB นะ S6 Galaxy Giftแอปพลิเคชันสำหรับ Galaxy ทุกรุ่นให้แลกซื้อแล้วก็ใช้เป็นส่วนลดสินค้าแล้วก็บริการต่างๆได้งานนี้เดินห้างอิ่มได้แบบไม่ต้องเสียตังค์ 6S iTunes ไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังแอปหรือว่าหนังสือที่โหลดเอาไว้แล้วก็สามารถซิงค์ไปใช้ใน iDevice ได้ทุกเครื่องสะดวกสุดๆเป็นยังไงคะเนี่ยแหละ Killing Feature ของทั้ง2รุ่นนี้แล้วตอนนี้คุณตัดสินใจได้หรือยังคะว่าจะเอา S6 หรือ 6S